Squid Game ซีรีส์ยอดฮิตใน Netflix จากเกาหลีใต้ที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลกนั้นก็มีรายงานว่ากำลังเป็นที่สนใจของชาวเกาหลีเหนือที่ถูกปิดกั้นสื่อจากเพื่อนบ้านจนบางส่วนแอบลักลอบดาวน์โหลดนำมาจำหน่ายในประเทศและล่าสุด Radio Free Asia สื่อที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็อ้างว่าประเทศแห่งนี้เพิ่งลงโทษประหารชีวิตชายคนหนึ่งที่ลักลอบนำซีรีส์เรื่องนี้เข้ามาขายให้พลเมืองชมโดยอ้างแหล่งข่าวในหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่จังหวัดฮัมคยองเหนือเล่าว่าเรื่องนี้มีต้นเหตุมาจากเด็กมัธยมคนหนึ่งที่ซื้อคลิปซีรีส์ Squid Game ซึ่งถูกบรรจุใน USB จากชายคนนี้แล้วชวนเพื่อนสนิทในชั้นเรียนมาดูแต่ปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นกลับไปเล่าให้เพื่อนคนอื่นๆฟังจนหลายคนอยากดูบ้างจึงนำแฟลชไดรฟ์ไปขอแชร์คลิปต่อสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่จากหน่วยเซ็นเซอร์จับได้รวม7คนตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดแนวคิดและวัฒนธรรมขั้วตรงข้ามที่รัฐบาลเพิ่งอนุมัติโดยมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตแก่ผู้เสพครอบครองหรือจำหน่ายแจกจ่ายสื่อจากประเทศทุนนิยมโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้นั่นทำให้เด็กที่ซื้อคลิปซีรีส์ถูกจำคุกตลอดชีวิตส่วนอีก6คนถูกนำตัวไปใช้แรงงานหนัก5ปีนอกจากนี้ครูและผู้บริหารโรงเรียนยังโดนหางเลขไปด้วยทั้งปลดและอาจถูกส่งไปทำงานในเหมืองหรือไปอยู่ในชนบทโดยมองว่าฝ่ายการศึกษาละเลยหน้าที่ไม่อบรมสั่งสอนนักเรียนกลุ่มนี้ให้ดีเป็นความผิดร้ายแรงพอเรื่องนี้แดงขึ้นก็ทำให้บรรดาคณาจารย์ต่างหวาดผวาเพราะกลัวนักเรียนของตนจะถูกจับไปสอบสวนด้วยส่วนเจ้าหน้าที่รัฐก็ไล่ตรวจสอบตามตลาดเพื่อดูว่ามีการจำหน่ายอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสื่อต่างชาติหรือไม่ขณะที่ชายผู้ลักลอบนำคลิปซีรีส์ Squid Game บรรจุใส่ USB แล้วนำมาขายให้นักเรียนก็ถูกจับกุมและโดนลงโทษยิงเป้าฐานทำผิดกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็มีรายงานเกี่ยวกับการลักลอบนำคลิปซีรีส์เรื่องนี้มาขายในรูปแบบของ USB และ SD card ผ่านทางเรือขนส่งสินค้าจากจีนแม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงจากมาตรการรักษาความปลอดภัยอันเข้มงวดแต่ก็ยังมีผู้ลักลอบนำเข้าเนื่องจากความนิยมของซีรีส์ที่ชาวเกาหลีเหนือบางส่วนรู้สึกว่าเนื้อหาคล้ายกับชีวิตที่ตนเป็นอยู่มีรายงานว่าบางคนต้องใช้วิธีคลุมโปงชมในยามค่ำคืนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐแต่สุดท้ายก็มีผู้ถูกจับได้และโดนลงโทษในเวลาต่อมา